ลูกเสิร์ฟล้วนๆจริงๆนะครับแต้มทุกแต้มที่มานี่คือสุดจริงๆในวันที่เล่นประเภททีมชุดชิงเหรียญทองนั้นวิรุฒไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าเล่นแค่2ชุดนะครับเราชนะมาเลเซียลอยไว้ครับวันนั้นเป็นตัวลอยครับโอ้โหไม่มีกล้าไม่กล้ารับนะครับเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างหน้าขวากับหลังหน้าซ้ายกับหลังนี่รับยากมากครับนะครับโอ้โหดู11คะแนน11คะแนนเรากินได้ลูกเสิร์ฟประมาณ8คะแนนนะครับครับแล้วได้ลูกจากทัชบ็อกลูกเกี่ยวหรือลูกเก็บที่เรานับได้ก็คือเป็นแต้มล้วนๆเลยคือ2แต้มที่เขาได้มาได้จากลูกเสิร์ฟเหมือนกันได้ลูกเดียวนอกนั้นแค่เราผิดพลาดในเขาแค่นั้นเองครับนะครับจันกมลตันกิมหงนะครับแล้วข้างหลังนั้นนภาแตงโตนะครับเป็นทีมงานสมพรแสนเยี่ยมบุตรโอ้โหมาเลเซียต้องดูแววตาของหมายเลข5นะครับก็คือนอร์ชารุดินมัตการีนั้นคาดไม่ถึงนะครับว่าโอ้วีรวุฒิจะเสิร์ฟได้ดีขนาดนี้ครับหลังจากที่กล่าวข้างต้นว่าเปลี่ยนแบ็คมาเพื่อเนี่ยครับจุดมุ่งหมายของการเล่นคือให้เขาจับทางลูกเสิร์ฟไม่ได้นะครับพอเราได้ตามที่เราเล่นได้โอกาสที่เป็นแต้มนี่ก็เลยสูงนะครับถึงคะแนนที่11กันจะพักนะครับเป็นเทคนิคทามเอาท์นะครับเป็นเวลานอกเทคนิคถือว่าเป็นช่วงแรกที่ถือว่าเปิดเกมได้ดีมากนะสำหรับ 11-2 นี่ถือว่าคลายความกดดันไปได้เยอะแล้วครับตอนนี้คือถ้าเราเจอกับพม่าเจอกับจีนนี่ครับเป็นผู้เล่นของมาเลเซียแม่ยังลุ้นอยู่เหมือนกันครับภายในสนามแข่งขันนี่ก็มีจอโทรทัศน์ขนาดยักษ์นะครับชมต่อนะครับไทยนำมาเลเซีย 11-2 เซตที่1โอ้เปิดด้วยหน้าขานี่ไล่กลับมาน้ำหนักจะผิดพลาดไปครับต้องแก้ครับแก้อย่างนี้เราดักได้อะครับเปิดให้ขึ้นแล้วครับโอ้โหนะครับไม่ได้เปิดสูงนะครับเปิดให้เขาเปิดให้ลูกนั้นต่ำลงมาเพื่อจะได้ขึ้นแล้วขึ้นบล็อกไม่ทันด้วยนะครับครับผมก็เนี่ยครับวันนี้ต้องถือว่าทำอะไรก็ถือว่าต้องดีไปหมดแล้วครับเพราะว่าเกมตั้งแต่เปิดกดดันด้วยลูกเสริมทำให้ตะก้อเล่นยากนะครับวันนี้พัทรพงศ์นานๆจะได้เปิดแต่ว่าเปิดแล้วก็มีความหมายนะครับแล้วก็ทำให้อนุวัฒน์เล่นได้ดีหยอดครับโอ้โหเบาครับนี่รอดครับยังไม่ได้หยอดครับไม่ได้เสริมตัดหยอดเลยนะครับนี่ครั้งแรกก็ไม่เป็นไรครับครับตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มเช็คแล้วครับตอนนี้ขาดอย่างเดียวยังไม่เห็นเสิร์ฟตัดยอดครับครับหาครับดูมาเลเซียเขาเสิร์ฟครับ3-12 วิรุฒไล่กลับมาต้องแก้ครับหาครับโอกาสของมาเลเซียแล้วครับโอกาสของเขาเราขึ้นสองขึ้นสองรองหนึ่งแต่ว่าก็ผ่านนะครับมัดกันนี่การนี้ต้องให้เขาครับเพราะว่าเราเปิดจังหวะแรกนั้นหลุดออกไปครับผมเพราะว่าลักษณะของการชงเข้ามาก็คือเป็นลักษณะของการไม่ได้ทำรั่วลูกค่าครับเป็นลูกศีรษะโอกาสที่เด็ดขาดก็คือน้อยลงครับ4-12ครับมาเลเซียตามไทย8คะแนนในเซตที่1อรวัตขึ้นโอ้โหเขาบล็อกได้ต้องให้เขาครับมันอาจจะเปิดเข้าไปตรงกลางนะครับพัทรพงศ์เปิดไปตรงกลางก็ถึงบอกว่าถึงจะแต้มห่างนะครับต้องไม่ประมาทเลยนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่บอกว่าทุกแต้มมีผลกับการเล่นมากนะครับแล้วก็มีผลกับสภาพจิตใจนะครับครับทุกคะแนนถ้าเขาบล็อกได้นี่ครับดูมาเลเซียก็เริ่มจะดีขึ้นมานะครับน่าทำนะครับมัดการีตามอยู่5-12นะครับมาเลเซียได้เสิร์ฟไปเพื่อครับให้อนุวัฒน์โอ้โหเราแตะยอดครับ
เข้าขึ้นบล็อกครับเราหงายฝ่าเท้านะครับครับนี่เป็นการหลอกครับไม่ได้ฟาดก็ต้องชิงไหวชิงพริบแล้วก็ต้องหลากหลายครับเพราะว่าลักษณะของลูกเตะหรือลูกทำเนี่ยครับถ้าเกิดเราเตะจังหวะเดียวเขาจับจังหวะได้โอกาสบล็อกก็จะง่ายขึ้นครับเซต13ต่อ5ครับไทยนำมาเลเซียเซตที่1ขี่ไปที่หน้าขวาตั้งมาได้ยังอยู่ครับเราแก้ดักเอาไว้ได้นะครับวีรวุฒิแต่ว่าแหมดักลักษณะอย่างนั้นก็เล่นลำบากแล้วใช่ครับก็ถือว่าต้องคุมไม่ได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มเปิดลูกเสิร์ฟเราได้ตอนนี้ก็เริ่มจะนั่นมาแล้วครับลักษณะของสตาร์โพสตอนนี้เขาถือว่าเขาแก้เกมมาระดับหนึ่งแล้วนะครับหลังจากขอเวลานอกไปแล้วครับ6ต่อ13ครับมาเลเซียตามไทยยกให้สูงนะครับเราขึ้นบล็อกแตะออกครับก็เป็นเอาได้แต้มนะครับมาสกุลครับบล็อกลงนะครับที่เขาบล็อกได้ประมาณ3คะแนนแล้วนะครับต้องดูครับว่าการตั้งของพัทรพงศ์จะมีนี่ครับเขาแย่ท้าขึ้นไปบล็อกด้วยท้าแต่ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับไม่ว่าไทยนำหรือมาเลเซียนำนี่เวลาสู้กันไปแล้วจะขยับเข้ามาใกล้ทุกครั้งนะครับครับนี่สมัยคุณวรวัฒน์เล่นมีไหมครับนำเขาแล้วขยับเขาขยับเข้ามาใกล้หรือครับเราตามแล้วขยับเข้าไปทางใกล้เป็นประจำครับถึงบอกว่าแต้มทุกแต้มมีค่าหมดเลยครับถึงบอกว่าถ้าชนะได้ขาดได้ก็ต้องขาดเลยครับเล่นกับมาเลเซียคือไม่ได้เลยครับไม่ได้จริงดูครับดูแล้วครับโอ้เมื่อสักครู่เรานำ10คะแนนตอนนี้เหลือ5แล้วนะครับเดี๋ยวดูครับว่าสตาร์โค้ชครับอาจารย์กมลจะขอเวลานอกหรือเปล่านะครับเรานี่นะครับเหตุผลที่ได้เรียนนะครับว่าวีรวุฒิณหนองคายอายุ19ปีครับเสิร์ฟได้แต้มนั้นก็ดีไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องรับแล้วก็ต้องกลับมาให้ได้ครับวีรวุฒิ19ภัทรพงศ์ตัวชงนั้น26นะครับชาวขอนแก่นขณะที่อนุวัฒน์นั้น28ชาวจังหวัดตากนะครับตากต่อ13มาเลเซียตาม5คะแนนจี้ไปที่หน้าซ้ายของเรานะครับภัทรพงศ์ไม่ได้เขียนสคริปต์ไว้นะครับพลัดกันทำแต้มไหลนะครับครับถือว่าเนี่ยครับพอเขาตั้งเกมแล้วเขาจับจังหวะได้คือลักษณะของประสบการณ์ที่เขามีนะครับขนาดว่าแต้มเราห่างขนาดนี้เขายังสามารถไล่มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคือจุดเปลี่ยนเล็กๆก็คือถึงคะแนนที่11เราถึงคะแนนที่11ได้พักนะครับเป็นการพักตามกติกาแล้วเขาได้มีโอกาสแก้เกมแล้วดูครับกลับลงมาเนี่ยตอนนี้เหลือ4แล้วครับมาเลเซียยังตามอยู่นะครับได้เสิร์ฟต้องดูอาจารย์กำมลครับตอนนี้นะครับต้องพูดได้เลยว่าสถานการณ์ที่จากที่เราเล่นตอนแรกเราเปิดเกมมาเราถือว่าเราได้ใจเราได้เปรียบมากแต่สถานการณ์ตอนนี้บอกให้เลยว่าสภาพความกดดันของนักกีฬาของเราตอนนี้เรากดดันกว่าเขามากเลยครับตอนนี้โดยเฉพาะตอนนี้เขาจี้มาที่10ต่อ13นะครับดูแต้มนี้ครับเอาละครับหลังจากอึดอัดอยู่นานนะครับคือการจะสอนการจะแก้เกมนั้นต้องมีสัญญาณที่ดีนะครับส่งสัญญาณเพราะเรามีเวลานอกครั้งเดียวครับในช่วงถึงคะแนนที่11นะครับครับก็ต้องรอคุมสถานการณ์ให้ได้รักษาเกมต่อไปให้ได้นะครับตอนนี้
ตอนนี้คือวัดด้วยสภาพจิตใจล้วนๆแล้วครับตอนนี้ถือว่าเป็นเกมที่